ข้อที่20นะคะกระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง A นิ้วยาว B นิ้วต้องการตัดกระดาษดังรูปเพื่อทำเป็นกล่องลูกบาศก์ที่มีปริมาตร120ลูกบาศก์นิ้วถามว่า A บวก B มีค่าเท่าใดนะคะคราวนี้เรามาดูนะคะกล่องจะได้ตัดออกมาแล้วจะได้เป็นแบบนี้ถูกไหมวิธีทำนะคะมาค่อยๆเขียนนะจากกระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเมื่อตัดแล้วนะคะเมื่อตัดแล้วจะสร้างลูกบาศก์ที่มีความยาว ด้านละ b ส่วน4หรือ a ส่วน3นิ้วได้ดังนี้นะคะได้ดังรูปนี้นะคะนักเรียนดูตรงนี้ a ใช่ไหมคะตรงนี้ทั้งหมด a หน่วยถูกไหมเพราะฉะนั้นด้านกว้างของเขาเนี่ยด้านกว้างเนี่ยก็เลยจะเท่ากับ a ส่วน3ถูกไหมตรงนี้ก็ต้องเป็น a ส่วน3นะคะหรืออ่ะต่อมาดูด้านยาวยาว b หน่วยถูกไหมคะ b หน่วยนักเรียนดูนะมันมีทั้งหมด1 2 3 4 4ล็อกถูกไหมคะเพราะฉะนั้นหรือเท่ากับ b ส่วน4อันนี้ก็ต้องเท่ากับ b ส่วน4ใน1ล็อกนี้นะใน1ล็อกนี้นะคะต่อไปจากปริมาตรของลูกบาศก์นะคะสูตรหาปริมาตรของลูกบาศก์นะคะเท่ากับแทนค่าออกมาแล้วจะได้เป็น a ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง3นะคะปริมาตรของลูกบาศก์เรารู้อยู่แล้วตามที่โจทย์ให้มาคือ125แทนค่าลงไปเลยค่ะ125เท่ากับ a กำลัง3ส่วนด้วย3กำลัง3มีค่าเท่ากับ27ถูกไหมย้ายฝั่งค่ะฝั่งขวาจะเหลือแค่ a กำลัง3ย้าย27มาคูณถูกไหมคูณ27ถ้าโทษทีนะคะตรงนี้เป็น a กำลัง3นะ a กำลัง3ถ้าเราต้องการให้เหลือ a ตัวเดียวเราก็ต้องย้ายยกกำลัง3ไปเป็นรากที่3นะคะของ125คูณ27จะได้เท่ากับอะไรครูขอเขียนกับฝั่งนะคะเพื่อความสวยงามก็จะได้เป็น125เกิดจาก5คูณ5คูณ5ถูกไหมคะแล้วคูณกับ27คือ3คูณ3คูณ3ถูกไหมคะถ้ารากที่3นะคะรากที่3นะตรงนี้นะนักเรียนดูดีๆนะคะถ้าซ้ำกัน3ตัวดึงออกมาได้1ตัวอันนี้ก็ซ้ำกัน3ตัวดึงออกมาได้1ตัวเพราะฉะนั้น a ของเราจะเท่ากับ5คูณ3เท่ากับ15นั่นเองนะคะต่อไปยังเรายังไม่ได้คำตอบถูกไหมและเมื่อมองความยาวด้านของ
ลูกบาศก์ในรูปตัวแปร B จะได้ว่าอมองรูปบาศก์ในรูปของตัวแปร B เมื่อกี้เรามองในรูปของตัวแปร A นะคะจะได้ว่า125เหมือนเดิมนะปริมาตรของลูกบาศก์นะคะ125เท่ากับ b ส่วน4ทั้งหมดยกกำลัง3นะคะ125เลยเท่ากับ b กำลัง3ส่วนด้วย4กำลัง3คือ64นะคะเพราะฉะนั้นเราจะเอา125คูณกับ64ด้านขวาจะเหลือแค่ b กำลัง3นะคะครูขอเขียนสลับด้านกลับใหม่นะคะกับทั้ง2ฝั่งนะคะก็จะได้เป็น b ให้เหลือ b ตัวเดียวนะคะ b เท่ากับรากที่3ของ125คูณ64นะเรารู้อยู่แล้วว่าเหมือนเมื่อกี้เลย125ก็คือ5คูณ5แล้วคูณ5ถูกไหมคะคูณกับ64 64เกิดจาก4คูณ4คูณ4ได้ตามนี้นะคะรากที่3ก็คือซ้ำกัน3ตัวดึงออกมาได้1ตัวอันนี้ก็ซ้ำกัน3ตัวดึงออกมาได้1ตัวเพราะฉะนั้นb เราเลยเท่ากับ5คูณ4เท่ากับ20นะคะดังนั้น a บวก b ของเรานะคะก็เลยมีค่าเท่ากับ15บวกกับ20เลยมีค่าเป็น35โอเคได้คำตอบเรียบร้อยค่ะตอบ35นะคะ